สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับในแวดลงทุนนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพูดร้านอาหารนะครับก็พูดร้านอาหารร้านขนมร้านโดนัทร้านกาแฟนะครับร้านไอศ์รีมด้วยนะครับเป็นเชนนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าร้านอาหารมีให้เลือกเยอะนะครับร้านขนมก็เช่นกันนะครับแล้วก็ร้านการ้านไอศรีมร้านกาแฟมีให้เลือกอย่างเยอะแยะมากมายนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าใครที่จะเข้ามาสู่ในสนามของพวกเชนร้านต่างๆเนี้ต้องบอกว่าเป็นเลตโอเชียก็คงพูดได้นะครับยกเว้นว่าจะมีบุคลิกที่คนจดจำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเเรียกว่าอะไรเป็นอะไรที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าถ้าร้านไหนที่สามารถยืนระยะอยู่ได้โดยที่อ,อยู่มาอย่าง ยาวนานได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องต้องให้คะแนนเขานะครับว่าเออเขาก็ถือว่าสามารถที่จะอยู่อย่างน้อยที่สุดก็คืออยู่บนกระแสแห่งการแข่งขันอันดูเดือดได้นะครับซึ่งร้านที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เป็นร้านที่ชื่อว่าอ่าเป็นหุ้นที่ชื่อว่ามัตแมนนะครับก็จะมีร้านอาหารเชนดังๆนะครับของเขาเช่นร้านเกรฮาวดังกินโรนัตโอปองแปงบัสซี่ลอบบินนะครับซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีนะแต่อาจจะรู้สึกว่าเป็นแบรนด์รองๆหน่อยแต่ว่า ร้านอาหารเกรเฮาของเขานี้รู้สึกจ็ดังนะครับคือเหมือนกับเป็นร้านที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันล่าสุดเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมรวบรวมมามาจากรายงานประจำปีของเขานะครับซึ่งก็ไปติดตามกันนะครับก็ถ้าเรามาดูงบการเงินรวมนะครับเราจะเห็นว่ายอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอาจจะบางปีอาจจะดูเติบโตไม่มากแต่ก็อย่างน้อยก็ยังเติบโตนะครับ รายได้รวมเนี่ยถ้าดูแล้วก็จะเติบโตนะครับมีมีบางปีที่อาจจะดรอปไปบ้างปี60แต่ว่าปี61เนี่ยก,กลับมาโตได้นะครับส่วน EBITDA เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ดูทรงๆนะก็คือไม่ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่ากำไรสุทธินี่สิครับก็จะขาดทุนก็ยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าขาดทุนลดลงเรื่อยๆนะครับสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่สินก็เพิ่มด้วยนะแล้วทำให้ส่วนของผู้หู้เนี่ยก็ยังดูอ่า ตขึ้นลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าก็ลดลงไม่มากนะครับอัตรากำไรครัดต้นเขาก็ค่อนข้างรักษาระดับได้ดีนะครับที่ประมาณ5.9.2นะครับ EBITDA margin าาก็เรียกว่าทำได้ทรงๆนะครับทำใหอ้อัตรากำไรสุทธิเขาเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับ ROE เก็ติดลบแน่นอนเพราะว่ากำไรมันติดลบนะครับก็ Cycle นะครับ ก็ดูดูใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ขายเป็นเงินสดนะนะครับเอาอาหารมาปรุงขายอะไรเงี้ยนี่สินต่อทุนก็ไม่สูงนะครับ0.5เท่ามาดูว่าเขาทำอะไรบ้างน,นะครับเขาก็จะมีดังกินโดนัทโอปองแปงบัสซิ่ล็อบบี้แกฮาคานะครับแล้วก็เขาก็จะมีแกฮวอยู่ที่ UK ด้วยนะที่เขาบอกว่าจะเป็นร้านแฟกชิปเลยนะของที่ทาง UK นะครับแล้วก็จะมี ตัวบริษัทอื่นนะครับมัดแมทอินเตอร์เนชั่นแนลลิมิเต็ดแล้วก็มีบอมจอเกฮานี้ก็คือขายพวกเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยนะนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีไปซื้อร้านที่ไม่แน่ใจที่ฝรั่งเศสน่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นร้านอาหารมิชลินสองดาวเข้ามาด้วยนะครับก็ถ้าเรามาดูแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเติบโตขึ้นทุกปีนะครับจากปี52นะครับมาปี59มาปี6 2นี่เป็น เป็นคาดการณ์นะครับก็จะเห็นว่าเติบโตจนถ้าปี62สนี่อาจจะถึงแตะ9แสนล้านบาทต่อปีก็ถือว่าใหญ่นะครับเป็นเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าคู่แข่งมากมายนะครับอย่างร้านค้าปีกอย่างเซเว่นอีเลเวนกับโชว์เนี่ยเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าถ้าร้านค้าปีกสมัยใหม่มันคู่แข่งแบบเหมือนตามเซเว่นไม่ทานแล้วนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือคู่แข่งเยอะแยะนะครับซึ่งเราก็ต้องดูกันนะครับมูลค่าธุรกิจ บริการอาหารของไทยนะครับถ้าแยกตามประเภทเนี่ยมีแบบพวก n o n c h a i กับเช a นะจะเห็นว่าตัว n o n c h a i ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าในปี62ก็มีการทำนายว่าพวกที่เป็นเช a ร้านอาหารนะครับก็จะมาเริ่มกินกินพวก n o n c h a i มากขึ้นนอน c h a ก็พวกร้านทั่วไปอาจจะร้านข้างทางนะครับหรือว่าร้านที่ไม่ได้มีสาขาอะไรเงี้ยนะครับส่วนจำนวนธุรกิจ บริการอ่านของประเทศไทยนะครับแบ่งตามประเภทก็ดูเหมือนนอนเชงนนก็จะเยอะกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขามีลิขสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับทาง Dunky d o n u t นะครับเขาบอกว่าในวันที่15ธันวาหกสี่เนี่ยสาขาที่ได้รับสิทธิ์ดำเนินการเวลา20ปีเนี่ยอาจจะต้องต่ออายุสัญญาอีกครั้งนะย0ปีแด่คิดว่าก็คงต่อได้แหละครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มาให้ดูโอปองแปงก็เช่นกันนะครับแต่เป็นของ ปี77นะก็อนะกอีก,อกไม่ไม่อีกนานพอสมควรน,นะครับแล้วก็แต่ละสาขากำน,กนวนระยะเวลาดำเนินการเนี่ย9ปีสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกนะครับถ้าร้านเขายังขายได้ดีอะไรก็คงได้ต่อนะครับส่วนบัสซีล็อบบินก็65นะครับต่อได้อีก10ปีค่าจ่าในการขายบริหารเนี่ยก็ มีปีหกศูนย์และหกหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเขาก็เติบโตขึ้นมาไม,ไม่ค่อยดีนะค่าใช้จ่ายการขายบริหารโตเนี่ยนะครับก็แต่ว่าเขาบอกว่าปี6 0ูนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายพิเศษนะคือการซื้อหุ้นของห่าน,นี่ยบริษัทเอ,อผมกลัวอ่านผิดนะครับาฝรั่งเศสเดอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะนะครับสิบเก้าล้านนะครับในไตามาสที่สี่ปีหกหนึ่งบริษัทก็บันทึกค่าตัดจำหน่ายถึงสับสิบหกล้าน ทำให้ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารปี6.06 1หนึ่งเ่ยจากการดูแนวปก,กปกติก็คือที่1,800กับ1 9ึ1ล้านนะครับก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะแต่เขาก็มีการอธิบายนะนี่ครับก็จะแยกเป็นรายละเอียดตามนี้นะครับกำไรก่อนหัก EBITDA นะครับ EBITDA ก็ดเูเรียกว่าเติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่มากนะครับถ้าเทียบเป็นร้อยละก ปีหกศูนปหนึงเปอร์เซปี6 1หนจนะครนะครับก็ถ้าหักลบรายการปกติอีวิด a าก็จะเป็นตัวเลขใหม่นะมีมีปรับค่าใช้จ่ายพิเศษหักลบไปนะปกทีนะครับก็จะเป็น257ในปี6กศูนในปีอา่าสองในปี61หนึ่งนะครับกำไรขาดทุนสุทธิก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าหากเขาใช้จ่ายพิเศษไปเนี่ย <_ d ance> เขาบอกว่าเขามีกําไรแล้วนะในปี2560ซึ่งก็ก็ดูเหมือนจะจะจริงนะครับซึ่งเราเราก็ต้องกับตาดูต่อไปนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องของเขาก็ที่ที่คุยแค่ให้ไปในในสไลด์แรกนะครับอันนี้ไม่ดูอีกทีหนึ่งอยากให้ดูแคสไซเวิลว่าแคสเซิลเคิเขากา็ติดลบน้อยลงนะก็แสดงว่าเขาอาจจะ แต่เขาไม่ได้มีนัยยะมากนะผมคิดว่านะนะครับอ่าจบนะครับก็อัปเดตคร่าวๆมัดแมนนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ากิจการเขาดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าธุรก,กิจร้านอาหารเนะี่ยมันแข่งเดือนแล้วก็ต้องดูกันยาวๆนะครับขอแนะนำคอร์สพิกินหางหุ้นเด้งเทอนะเร์นาลสต็อกนะครับคอร์สโดยในแวดลงทุนนะครับกับทางสกิลเลนนะครับเป็นคอร์สราคาย่อมเยาวนะครับก็อยากให้เข้าถึงกันได้ ทุกคนนะครับอย่างมาัดแมนนี่ก็อาจจะถือว่าเป็นหุ้นเด้งได้นะถ้าเขากลับมากําไรได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารข้อมูลหุ้นการลงทุนก็กด subscribe ได้นะครับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ